การของเราถ้าเรามีภาวะร้อนเกินหรือเย็นเกินเนี่ยเราจะต้องมาดูสภาพอากาศด้วยนะคะถ้าอากาศแบบไหนอากาศเย็นนี้เราต้องใช้ร้อนเข้ามาแก้ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้อุ่นขึ้นอ่ามันจะได้แก้ทั้งสองอย่างก็คือแก้ทั้งภาวะร่างกายแล้วก็สภาวะภายนอกอากาศด้วยถ้าเราร้อนเกินแล้วอากาศข้างนอกมันเย็นเราจะใช้ น้ำแบบไหนครับถ้าเราได้ใช้น้ำสมุนไพรอย่างเดียวน้ำสมุนไพรลิดเย็นอย่างเดียวในภาวะที่เราร้อนเกินอากาศมันเย็นเราใช้น้ำสมุนไพรไปมันจะแก้ภาวะร้อนเกินของเราได้แต่ว่าอากาศเย็นมันจะไม่แก้พอดื่มไปแล้วมันก็จะหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราต้องเติมน้ำร้อนใส่ถ้าจะดื่มน้ำสมุนไพรก็ได้แต่ว่ากดนน้ำร้อนใส่นะคะ ็ต้องดื่มเพื่อปรับสมดุลแล้ววันหนึ่งอ่ะกอนเข้ารายการนี้วันหนึ่งดื่มน้ําเยอะไหมคะพี่น้องดื่มน้ําวันละประมาณกี่กี่ขวดเอาเอาเป็นถ้าคิดเป็นลิตรนะกี่ลิตรเอาบางท่านสองบางท่านสามการดื่มน้ำเนี่ยมันจะมีเหตุผลของการดื่มน้ำว่าน้ำเข้ากับน้ำออกมันควรจะ ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะควรจะใกล้เคียงกันเท่ากันหรือมากกว่ากันเล็กน้อยน้ําที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราก็ดูน้ําที่มันออกจากร่างกายของเราด้วยเป็นหลักมันจะต่างกันอยู่บางฤดูืออดื่มน้ำสองลิตรบางฤดูดื่มน้ำสามลิตรอย่างเงี้ยจะไม่เท่ากันมันตามสภาวะร่างกายด้วยนะคะเริ่มต้นน้ําที่มันออกจากร่างกายมันจะมีออกมาทางลมหายใจ ลมหายใจเนี่ยมีเก็บข้อมูลเขาบอกว่ามันจะออกมาประมาณ 400cc ซีซีเลยนะคะ4 0 0ซีซีเลยทีนี้จากนั้นมันก็จะออกมาทางเหงือ่อทางเหงื่อเนี่ยถ้าอากาศธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะมันจะออกมาประมาณ 400cc ซีซีเหมือนกันรวมกันได้เท่าไหร่แล้วคะนี่ 800cc ซีซีแล้วนะคะแล้วก็มันก็ออกมากับอุจจาระด้วย ประมาณ2 0 0ซีซีนะคะ200ซีซีแล้วก็นี่ได้รวมกันได้1ลิตรแล้วนะ1ลิตรแล้วที่เราต้องใส่น้ำเข้าไปเข้าไปทดแทนนะคะที่มันออกมาแล้วก็จะมีออกกับปัสสาวะซึ่งเราจะพอเห็นว่าปัสสาวะตัวเองออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนบางท่านอาจจะออกมาเป็นลิตรใช่ไหมคะบางท่านเป็นลิตรครึ่งอย่างเงี้ยเราก็บวกเข้าไปถ้าออกมาเป็น1ลิตร เราเราต้องเอาไปทดแทนทั้งลมหายใจและก็เหงือ่อและก็ที่ออกมากับอุจจาระก็หนึ่งลิตรแล้วแปลว่าเราก็ต้องได้น้ําเข้าไปอีกประมาณอีกประมาณสองลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าร่างกายเราเขาจะบอกเขาจะบอกว่าเขาต้องการน้ําเพิ่มนี่พี่น้องพอจะรับสัญญาณกระหายน้ําได้ไหมถ้าใครถึงกับกระหายน้ําแปลว่ามันขาดน้ําแล้วนะคะ มันขาดน้ําแล้วปกติเราก็จะดื่มดื่มน้ําเข้าไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะกระหายน้ำํำถ้าวันหนึ่งเราก็ควรจะดื่มน้ําเข้าไปถ้าวันไหนที่พวกเราอากาศอยู่ในที่อากาศร้อนๆเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะดื่มน้ํามากกว่านั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะดื่มน้ําให้ได้มากหรือว่าให้ได้พอเพียงกับร่างกายของเราก็คือเราต้องมีภาชนะใส่น้ําอยู่ใกล้ๆตัว ใช่ไหมรู้สึกแบบนั้นไหมคะถ้าไม่มีน้ําอยู่ใกล้แล้วมันจะลืมดื่มน้ําเป็นหรือเปล่ามันจะถ้าน้ํามันอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะลืมดื่มน้ําแล้ววันหนึ่งเราอาจจะดื่มน้ําได้น้อยอ่าได้น้อยก็ได้นะคะสุดท้ายมันจะมีผลกับการเผาผลาญอาหารของร่างกายของเราเพราะว่าเขามีน้ําไปไม่พอค่ะ ก็ฝากพี่น้องเรียนรู้เรื่องของการดื่มน้ําไปแล้วเราก็มีการทําน้ําสมุนไพรด้วยถ้ายิ่งได้น้ําสมุนไพรเน้น้ำที่เรารับเข้าไปจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งมีสารอาหารต่างๆที่เข้าไปในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะคะพอจะมีผักพืชผักสมุนไพรทําน้ําสมุนไพรยอยู่แล้วใช่ไหมคะในพื้นที่ของเราเหลืออยู่อย่างเดียว จะขยันทำหรือเปล่าตรงข้ามกับขยันคือคำว่าขี้เกียจคำว่าขี้เกียจเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกขี้เกียจเป็นอบายามกุกอบายามุกหมายถึงอบายนี่คือทางแห่งความเสื่อมมุกแปลว่าประมกุกประมุกคือผู้นำผู้นำแห่งความเสื่อมคือ ขี้เกียจนะคะตกลงจะมีผู้นำแบบนี้ไว้ไหมคะไม่มีไม่เอานะคะไม่เอา,เอาถ้าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองโดยมีเหตุผลว่าขี้เกียจขี้เกียจแช่มือแค่เท้าขี้เกียจทำนั่นนี่ว่าไปเนาะสุดท้ายแล้วถ้าสิ่งที่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าเราขี้เกียจแสดงว่าเราก็ไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมตามประมุกไปนั่นแหละนะคะ หาเข้าสู่รายการทบทวนทำกัน